สวัสดีครับขอเทสไมค์นิดนึงนะครับผมไมค์ซื้อมาใหม่สวัสดีครับท่านผู้ชมเครือข่ายคุณใหม่นนทบุรีทุกท่านนะครับขณะนี้ผมเจมส์เจษฎาก็มาอยู่กับที่บริเวณศาลอาญาไอ้ศาลฎีกานะครับวันนี้มีกิจกรรมยืนหยุดขังนะครับซึ่งเดี๋ยวขณะนี้กำลังจะรอเริ่มกิจกรรมนะครับก็ขณะนี้เองก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการยืนหยุดขังนะครับก็ขณะนี้เวลา 17:00 นมีกิจกรรมเริ่มแล้วนะครับยืนหยุดขังเรียบร้อยเดี๋ยวผมมาทางนี้นะครับพอดีวันนี้มีสินค้านะครับมาโฆษณาผ่านนี้นะครับเราไม่ได้มาร่วมอะไรเราจะมาขายของนะครับเดี๋ยวเราจะมานะครับขอไปทำกิจกรรมก่อนนะครับตอนนี้เขาเริ่มยืนแล้วนะครับทยอยยืนแล้วนะครับกิจกรรมยืนหยุดขังที่บริเวณนี้นะครับ17:00 นนะครับทุกวันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะสัญญาณชัดเจนดีก็เรียนเชิญนะฮะก็วันนี้ก็เริ่มนะครับ17:00 นโดยประมาณก็จะมีการยืนหยุดขังที่บริเวณแห่งนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวรอคุณบารมีนะครับซึ่งเดี๋ยวกำลังน่าจะมาวันนี้เองที่ทราบข่าวก็จะมีแม่ไม้พันพงจันนอกนะครับพ่อของพี่บอยนะครับก็มาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมี2คนด้วยกันนะฮะวันนี้ที่จะมาร่วมกิจกรรมในเย็นนี้นะครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับสัญญาณชัดเจนภาพสวยนะฮะโอเคแล้วนะฮะตอนนี้กลับไปแก้ใหม่แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับเครือข่ายของเราวันนี้ได้นำสินค้านะครับมาจำหน่ายผ่านออนไลน์นะครับท่านใดที่อยากได้นะครับเริ่มแล้วใช่ครับเริ่มเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวกำลังจะมีทยอยมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้พี่บารมีน่าจะมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับสัญญาณชัดเจนนะฮะภาพเสียงอย่างไรแจ้งได้นะครับก็ทีมงานนะครับก็เดี๋ยวจะมานะฮะวันนี้เป็นพี่บารมีกลับมาแล้วนะครับเวลคัมนะครับเวลคัมทูยืนหยุดขังนะฮะเฟสติวัลนะฮะก็เดี๋ยวรอทุกท่านนะฮะเข้ามาแล้วก็ขอบคุณนะฮะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามนะครับวันนี้นะฮะนอกจากนี้ขอประชาสัมพันธ์ยาวๆนะฮะวันที่6ตุลาจะมีกิจกรรมนะครับครบรอบนะครับครบรอบงานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปจัดบูธนะครับเครือข่ายนนจะไปจัดบูธด้วยนะครับการจัดบูธของเราจะเป็นแนวไหนอย่างไรรับรองว่าปีนี้เซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนนะครับไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนนอกจากนี้นะครับบูธของเครือข่ายคุณรุ่นใหม่นนทบุรีจะมีการมีวิทยากรประวัติศาสตร์มาบรรยายนะครับ6ตุลาว่าใครฆ่าใครอย่างไรนะครับก็เซอร์ไพรส์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะครับขณะนี้นะครับพี่บารมีมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มกิจกรรมนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวคนจะทยอยมาแล้วนะฮะ17:00 นเท่านั้นนะครับก็จะเริ่มนะครับมาเดินตรงนี้นะฮะที่นี่นะครับก็จะเป็นที่มีการยืนนะครับโดยขณะนี้พี่บารมีนะครับก็มาเป็นที่จัดในวันนี้ก็ได้มาถึงแล้วนะครับโอ้คนดูสุดยอดมากครับ112คนสุดยอดนะครับสุดยอดก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรอสักครู่จะมีแม่ไม้นะครับแม่ไม้แล้วก็พ่อพี่บอยมาแล้วนะฮะอันนี้คือพ่อของพี่บอยนะครับที่มาผู้ชายเสื้อดำแล้วก็เดี๋ยวมีแม่ไม้นะครับแล้วก็แม่ไผ่ดาวดินกำลังนึกอยู่นะครับวันนี้แม่ไผ่มาไม่เจอนานนะคุณแม่สวัสดีครับแม่ไผ่มาด้วยวันนี้มายืนจุดขังด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับก็เดี๋ยวหลังจากจบกิจกรรมเราจะไปพูดคุยนะครับตอนนี้สัญญาณดีเนาะได้ยินแล้วนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับณศาลฎีกาวันที่20กันยายน2564นะครับวันนี้ไลยูไลยูเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับแม่ไผ่ดาวดินนิดนึงนะฮะวันนี้แม่ไผ่ดาวดินก็มาร่วมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันแบบสั้นๆนะครับแบบระยะยาวนะครับก็มีแม่ไม้นะครับแม่ไม้แม่ไผ่แม่ไผ่ดาวดินก็มานะครับ
เอามีป้ายแล้วหรือว่าถ่ายครับโอเคก็เดี๋ยวนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรวมในขณะนี้นะครับก็มีแม่ไผ่ดาวดินนะครับมาแล้วนะครับไม่เจอกันนานเลยเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับได้อัปเดตสถานการณ์แล้วว่าไผ่อยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะได้เช็คนะครับวันนี้ยังมีแม่ไผ่นะครับที่ยังอยู่ข้างในนะครับขณะนี้นะครับแล้วก็มีมวลชนบางส่วนนะครับมาวันนี้นะครับไม่บอกกันเลยให้บอกกันเลยว่านี่จะโปรโมทให้อีกทีว่านี่มาให้ว่าแม่ๆมาวันนี้ผมบอกแล้วเขาไม่ได้ลงในเพจเหรอเอาเห็นไหมในเพจผมไม่แน่ใจยังไม่ได้เช็คเลยผมก็ไม่รู้ผมยุ่งทั้งวันเลยหรอโอเคไม่เป็นไรผมคือผมไม่ได้โพสอะไรเลยโอเคแล้วก็ไม่รู้ไงว่าวันนี้แต่เห็นบอกมีได้ข่าวเมื่อเช้าอยู่ก็เลยมาดูใช่ครับโอเคได้เขาโทรบอกแต่เมื่อคืนแล้วทีนี้ไอ้ปัญหาคือผมอะมันจะวุ่นวายอยู่ก็เลยนั่นแหละย้อนไอ้นี่แหละมันพาไปกินเหล้าบ่อยเลยสังสรรค์เลยเอาไปสังสรรค์โอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางแม่ไผ่นะฮะแม่ไผ่นะครับดาวดินว่าอัปเดตสถานการณ์ของไผ่ดาวดินว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็วันนี้เครือข่ายของเราก็มีส่วนร่วมนะฮะเดี๋ยวจะมายืนหนึ่งก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเขาเหี่ยวไปก่อนไม่ใครจะนั่งใกล้มากลางเดี๋ยวใจเย็นหมดไม่ได้อยากนั่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับแม่ไผ่อ้าวโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขอไอ้นี่แม่จะถ่ายไหมฮะเดี๋ยวจะได้ถ่ายจะถ่ายไหมฮะเดี๋ยวจะได้ถ่ายกันโอเคนะครับก็รอสักครู่หนึ่ง1 2 3 1 2 3โอเคเราเป็นการไลฟ์แบบบ้านๆนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับแม่ขายสักครู่นึงให้ยืนเรียบร้อยกัน ยืนกันไปคุยกันไปนี่แหละวันนี้เป็นไงบ้างครับแม่ไผ่ว่าระหว่างที่ช่วงนี้ได้ติดต่อไผ่บ้างไหมครับเมื่อเช้าก็ไปเยี่ยมนะคะเมื่อเช้าก็ไปเยี่ยมก็เยี่ยมในฐานะทนายตำรวจเลยปักรถก็ได้ปักไหนก็ได้เรื่องของเราแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะก็ดีขึ้นโควิดก็หายแล้วก็ก็สบายดีตอนนี้ไผ่เองสรุปว่าอยู่ที่ไหนครับทันแดสถานบำบัดพิเศษก็อยู่กับที่เดียวกับพี่อนุอยู่ที่เดียวกันแต่คนละห้องคนละแดนยังไม่เจอหน้ากันเลยรู้แต่ว่าอยู่ได้อยู่ข้างอยู่ห้องถัดไปแต่ว่าไม่ได้เจอกันก็อัปเดตสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดีขึ้นคุณผู้ชมดูเป็นไรครับครับแล้วก็ครั้งนี้มาอยู่ประมาณสักกี่วันครับอาทิตย์นึงค่ะอาทิตย์นึงแล้วก็กำลังใจอย่างที่บอกก็ยังดีก็ยังดีก็คุยกันเขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงก็มีแต่บอกให้เขารักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเข้มแข็งไว้ก็ไม่มีอะไรนะห่วงคุยกับแม่เขาก็คุยแบบสบายสบายก็ถามของกินของใช้ที่ต้องการก็จะดูแลเขาเพราะว่าซื้อวันนี้มันจะได้พรุ่งนี้วันนี้เขาสั่งใช่ตรงที่สั่งก็ต้องเป็นคนในเรือนจำเท่านั้นครับตอนนี้ก็ไม่ใช่โรงพยาบาลต้องออนไลน์ต้องออนไลน์ด้วยใช่ก็คือเดี๋ยวให้เราต้องสั่งคนที่ออนไลน์ได้อ่ะสั่งของว่าที่ไผ่สั่งของกินมีอะไรบ้างแล้วของแม่อุ้นทนายอุ้นเป็นไงบ้างครับคดีได้ข่าวว่าช่วงนี้ก็ได้หมายอีกตอนนี้ทั้งหมดกี่หมายแล้วครับพอจะทราบสองหมายมั้งประมาณนั้นทุกอย่างก็เนาะเราก็ยังให้กำลังใจกันแล้วกันที่ตอนนี้ก็หนึ่งเดือนกว่าแล้วที่เข้าไปใครมาถ่ายรูปเจ้าหน้าที่ขยิบเข้าไหมเธอขยิบเข้าไหมโอเคก็ต้องถามนิดหน่อยนะครับโอเคแล้วสุดท้ายนี้อยากถามนิดนึงนะครับในวันใกล้จะครบ6ตุลาแล้วผ่านมานานมากแล้วตามประชาธิปไตยแล้วก็การตายคนเนี่ยก็ยังอยู่คู่กับสังคมไทยมานานมากอันนี้ในมุมมองแม่แม่รู้สึกอย่างไรอยากจะปรับไปบ้างครับมันรู้สึกคือเราไม่พัฒนาขึ้นอ่ะรู้สึกว่ามันพัฒนาลง
ตอนนี้มัน 2,100 แล้วเนาะ 2,021 ทีนี้นี่การพัฒนาของไทยเนี่ยมันรู้สึกมันถอยลงถอยลงถอยลงมันล้าหลังมันไม่มีวัฒนาการเพราะว่าเราไม่ได้เก็บอดีตเพื่อมาแก้ไขเพื่อมาย้ำเตือนเพื่อไม่ให้มันเกิดซ้ำแต่ปรากฏว่าประวัติศาสตร์ไทยจะให้ลบอดีตจะให้ลบทุกอย่างจะไม่มีประชาธิปไตยแม้แต่หมุดอะไรเขาก็ลื้อเพื่อจะให้ลืมเลือนที่จริงมันไม่ถูกเราจะต้องเอามาให้รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วเราจะต้องแก้ไขยังไงแล้วก็จะไม่ให้มันเป็นซ้ำยังไงเพราะว่าสังคมมันต้องเดินไปข้างหน้ามันไม่น่าจะถดถอยแบบนี้แล้วก็คือคนรุ่นเก่าเนี่ยอยู่ได้ไม่นานก็แล้วก็ตายแต่คนรุ่นใหม่ที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยอันนี้15ปีระหว่างที่มีชีวิตก็ระหว่างคนที่เด็กที่เป็นวัยรุ่นอ่ะมันก็เสียโอกาสคนที่จบการทำงานมันก็เสียโอกาสในหน้าที่การงานมันเสียทุกอย่างตอนนี้ยิ่งผู้บริหารไม่มีวิสัยทัศน์แล้วก็คือการทหารเนี่ยเราต้องเข้าใจเขาเป็นผู้บริหารเป็นผบ.เนี่ยก็คือบอกซ้ายไปซ้ายบอกขวาไปขวาแต่การบริหารประเทศมันไม่ง่ายขนาดนั้นมันต้องมีวิสัยทัศน์กว้างแล้วก็ต้องรับฟังความคิดเห็นแม้แต่หนึ่งเสียงคุณก็ต้องรับฟังแต่นี่ไม่สนใจเสียงของคนเห็นต่างเลยแต่กลับกลายเป็นว่าผักเป็นศัตรูให้เยาวชนเป็นศัตรูจับเข้าคุกจับติดตารางไม่ให้ประกันตัวเราคิดว่ามันคงอยู่ร่วมกันลำบากถ้าเราจะเคลื่อนประเทศไปด้วยกันแล้วคุณบอกว่าคุณจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยอันนี้คุณแบ่งแยกแล้วก็ทิ้งอ่ะคนแก่ก็จะเอาคนแก่ไปเอาวัยรุ่นเอาคนรุ่นใหม่ล้างท้ายอ่ะมันไม่ถูกค่ะสุดท้ายนี้อยากถามนิดนึงตอนนั้นคาดคิดไหมครับว่าทั้งแข่งขันก็ไม่ได้ขยับเรื่องเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับปฏิรูปสถาบันเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นการไล่ไปยุ่งจริงจะมาถึงวินาทีที่โดนจองจำวันนี้ได้คาดคิดไว้ไหมครับคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะการเคลื่อนไหวของไผ่ก็คือเรียกร้องให้ประยุทธ์คือเขาบริหารประเทศอ่ะไม่ดีแล้วก็คนตายรายวันแล้วก็บริหารวัคซีนอ่ะมันไม่เข้าท่าแล้วไผ่เขาก็มาเรียกร้องให้ลาออกเพื่อจะได้หาคนที่มีวิสัยทัศน์ดีขึ้นเพื่อให้จะได้คนไม่เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นแต่กลับกลายเป็นจับไผ่ไปขังโดยได้ที่ไม่ผิดเงื่อนไขเพราะว่าการชุมนุมอ่ะโดยสงบมันได้ละเอรัฐธรรมนูญคุ้มครองประชาชนทุกคนอยู่แล้วแต่ปรากฏว่ากลายเป็นใครจะชุมนุมก็ไม่ได้จะต้องมีคดีความคือการบริหารประเทศเขาก็คือเอาเข้าคุกเอาคนที่เห็นต่างเข้าคุกแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรมากมายหรอกเขาต้องการที่จะอยู่โดยที่ไม่เห็นคนเห็นต่างคือเขาเดินไปนี่จะต้องมีคนเชียร์เขาทั้งๆที่เขารู้ว่ามันเป็นของปลอมมันไม่จริงแล้วมันไม่จีรังยั่งยืนแต่เขาชอบภาพมโนแบบนั้นเราคิดว่าสังคมไทยไม่ควรปล่อยให้เขามโนนานมันนานเกินไปแล้วมัน7ปีสุดท้ายนี้แบบฝากอะไรถึงท่านจบแล้วก็ส่วนการไทยประเทศไทยอะไรนะคะฝากสุดท้ายนี้อยากฝากอะไรท่านผู้ชมแล้วก็ก็คือถ้าคุณทนไม่ได้เนาะเราก็ไม่เรียกร้องอะไรคุณหรอกถ้าคุณรับได้คุณก็ทนต่อไปถ้าคุณรับไม่ได้คุณอยากทำอะไรคุณก็แล้วแต่คุณจะคิดที่จะทำอย่างเราอะมายืนเพื่อปล่อยให้สิทธิ์การประกันตัวของผู้ต้องหาเป็นสิทธิ์พื้นฐานเนาะแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณเข้าบริหารประเทศไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีแล้วคุณย่ำแย่คุณตกงานคุณก็มาเรียกร้องสิทธิ์ของคุณคุณไม่ต้องเรียกร้องของคนอื่นก็ได้คุณก็ใช้สิทธิ์ของคุณเรียกร้องของคุณก็คือมันต้องร่วมมือกันนะคะเหมือนมดตัวนึงมันก็ถ้ามีทุกคนออกมาร่วมกันคือต้นไม้หรืออาหารชิ้นใหญ่ๆเนื้อมันก็หมดไป
แป๊บเดียวค่ะมันไม่นานมันก็จะหมดไปเองเนี่ยถ้ามีมดตัวหนึ่งเดินแล้วมดมีตามมาเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยเนื้อชิ้นนั้นรับรองมันไม่เหลือค่ะครับขอบคุณมากนะครับเป็นหนึ่งในนะครับแม่นะครับไผ่ดาวดินนะครับที่กำลังโดนจองจำมาขนาดนี้ก็1เดือนกี่วันนะ48วันแล้วนะครับ1เดือน48วันแล้วก็ค่อนข้างนานเกือบ2เดือนละนะครับก็จริงๆก็2เดือนแล้วป่ะถ้าตีแล้วก็น่าจะ2เดือนถ้า48ก็เกือบแล้วจริงๆนะครับแค่8เดือนหน้าถึงจะครบ2เดือนนะก็ใกล้แล้วนั่นนี่นะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่จะต้องปล่อยลูกคืนแม่นะครับกระบวนการขึ้นมาว่ากันนะครับนอกจากนี้นะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับตอนต้นรายการก็คือมีแม่ไม้พนุพงษ์จัดนอกนะครับแล้วก็พ่อของพี่บอยนะครับได้มายืนด้วยในวันนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีมวลชนนะครับมวลชนนะครับมายืนอยู่แล้วก็สิ่งที่พลาดไม่ได้นะครับก็มีในส่วนของที่จัดกิจกรรมนะครับก็ในส่วนของที่คอนเสิร์ตนะครับพ่อน้องเชอร์นะครับก็มาด้วยในวันนี้นะครับพร้อมถือร่มกลางร่มรูปทนายอนุนนำพานะครับนอกจากนี้นะครับก็มีป้ายข้อความมีประชาชนนะครับวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีอยู่คนอยู่บ้างนะครับประมาณสัก10กว่าคนในวันธรรมดานะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็คงหวังว่าจะได้หลายอย่างก็มีบางคนไปอยู่ฝั่งนู้นก็เดี๋ยวเราจะเดินไปนะครับไปดูนะครับนอกจากนี้ก็มีทีมงานนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเป็นระยะนะครับวันนี้เองก็มีฝั่งตรงข้ามก็เป็นรถเมล์นะครับด้านในสนามหลวงก็ยังวิ่งได้อยู่นะครับวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นที่วิ่งได้อยู่โอเคนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ทุกท่านได้ฟังกันผมไม่แน่ใจว่าผมจะเชื่อมต่อได้ไหมนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับเพื่อจะเปิดเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันไปขอระหว่างรอกิจกรรมยืนหยุดขังนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปกันโอเคนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบูธนิดนึงนะครับวันนี้จริงๆก็มีนะครับตอนนี้ก็มีคนทยอยเข้ามาอีก1คนนะครับนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบูธนะครับของเครือข่ายของคนรุ่นใหม่นนทบุรีดีครับมาทำกิจกรรมโดยรวมในขณะนี้นะครับก็ให้ทุกท่านได้ดูกันไปนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการนำอุปกรณ์จริงๆวันนี้เป็นการตั้งบูธจริงๆยังไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าของเนี่ยเริ่มเพิ่งมาใช่ไหมฮะของเพิ่งมาทุกบาททุกตังเนี่ยจะเข้าเครือข่ายนะครับนอกจากเสื้อของผมแล้วก็ยังมีธงนะครับธงนี้20บาทเท่านั้นนะครับอะไร20นะครับธงปล่อยเพื่อนเราเดี๋ยวจะไปขายในวันที่6ตุลาคมนะครับหรือว่าท่านใดอยากได้นะครับส่วนใหญ่พวกอย่างเงี้ยผมแนะนำให้ไปซื้องานดีกว่าที่งานถ้าเป็นเสื้อกระเป๋าอย่างงี้อ๋อนี้เป็นเซ็ตใช่ไหมเป็นเซ็ตมีแค่10ชุดหรือว่าขายเดี่ยวขายเดี่ยวก็ได้นะครับราคายังไงเดี๋ยวถ้าสนใจอะไรก็ทักเดี๋ยวลงเพจเนาะอันนี้คือมาตั้งให้ดูก่อนส่วนพวกพวงกุญแจพวกอะไร20บาทเท่านั้นนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็อันนี้ก็คือตอนนี้ต้องการรายได้พูดเลยครับตรงก็คือวันที่20ที่ผ่านมาเราใช้แรงเงินไปเยอะมากจัดกิจกรรมแล้วเดี๋ยววันที่6ตุลาเดี๋ยวเราจะจัดบูธอีกราคาตอนนี้ราคาก็เป็นชุดที่เราจัดนะราคาเป็นชุดที่เราจัดชุดหนึ่ง899บาทนะก็จะมีกระเป๋า1ใบตั๊บตุ่มตวงมีมิสเตอร์ตั๊บมีตองครับ350บาทพร้อมส่งครับถ้ามาในเพจได้โอเคต่อครับตอนนี้นะคะเราจัดชุดนะคะเป็นคอลเลกชันของเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีเพื่อหาทุนสนับสนุนการจัดงานครั้งต่อไปนะคะก็จะชุด899บาทมี5ชิ้นมีกระเป๋านะคะกระเป๋า1ใบผ้าพันคอ1ผืนแมส1ชิ้นแล้วก็เสื้อนะคะเสื้อแล้วก็หมวกค่ะอันนี้ชุดสำหรับไปม็อบได้เลยนะคะชุด1 899บาทค่ะ899พร้อมส่งนะคะราคาพร้อมส่งสั่งได้เลยพร้อมส่งเป็นชุดเป็นเซตค่ะตอนนี้เป็นเซตแต่ว่าถ้าจะซื้อเดี่ยวก็ได้แล้วถ้าคนจะซื้อเป็นเซตมันจะต่อนะเราสั่งทำเพิ่มได้ค่ะได้ก็ขอบคุณนะครับ
เป็นเซตจะถูกกว่าค่ะ899บาทนะคะเสื้อด้วยใช่ไหมค่ะคิดว่าเป็นการระดมทุนนะคะอันนี้นะคะไม่เดี๋ยวผมจะมีการจัดค่ะจะไปจัดบูธอีกทีนึงตอนนี้สามารถสั่งมาได้เลยนะคะสั่งมาได้เลยส่งได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงทุกอย่างจะลงเพจอีกทีค่ะเดี๋ยวจะลงเพจราคารายละเอียดเป็นชิ้นๆอีกทีนึงแต่ตอนนี้ท่านสามารถสั่งมาได้เลยนะคะชุดหนึ่ง899บาทนะคะ5ชิ้นนะคะ5ชิ้นค่ะเสื้อสั่งได้เลยนะคะนี่ออกแบบใหม่กระเป๋าก็สวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปยืนหยุดขังต่อนะครับยืนหยุดขังอีกทีหนึ่งนะฮะก็ขอให้ทุกท่านได้ดูกันเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะอันนี้จะยืนด้วยกันทั้งหมด1ชั่วโมง12นาทีนะครับท่านใดที่กำลังเดินทางมาหรืออยากมาร่วมณเวลานี้ก็สามารถมาร่วมได้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับไปคุยธุระแป๊บนึงตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเปิดเพลงขอได้มั้ยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเปิดเพลงได้ผมจะเปิดนะครับก็ให้ทุกท่านได้ยืนดูกันนะครับเป็นการยืนขังรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมมานะฮะก็คือให้ทุกท่านดูไปก่อนนะครับส่งกำลังใจกันแล้วกันกดหัวใจรัวๆนะครับวิ่งเข้ามาให้กันได้เลยครับ
โอเคนะครับกลับมาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมจะเปิดเพลงให้ฟังละกันเดี๋ยวไม่งั้นมันจะดูเงียบเหงาเกินนะฮะเดี๋ยวจะเปิดเพลงเบาๆก็เดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงดีอ๋อโอเคแล้วจะทำยังไงเอาละอ๋อไม่ครับแค่ของยังไงตั้งผ่านไลฟ์เดี๋ยวจะขายผ่านไลฟ์ใช้ฉากเฉยก็เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับผมจะขออนุญาตเปิดเพลงแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่เบาเดี๋ยวแป๊บนะครับขอญาติแป๊บนึงเขาทำยังไงนะเซตใช่ไหมไปที่เซตเอ๊ะเดี๋ยวนะครับขออนุญาตแป๊บนึงนะครับขออนุญาตนะครับพอดีผิดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับขออนุญาตเปิดเพลงให้รอไม่งั้นมันจะเงียบมากเลยตัวนี้มันจะส่งเข้าไปที่ไมค์ผมว่าน่าจะตัวนี้แหละขอย่านแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมก็ไลน์อินเดี๋ยวนะเพราะผมไม่แน่ใจอ๋อเขาต้องเสียบทางนี้ใช่ไหมผมไม่แน่ใจเลยขออนุญาตแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมต้องใช้โทรศัพท์เพื่อถ่ายสักครู่หนึ่งนะครับจะต้องสัญญาณยังได้ยินอยู่ใช่ไหมก็ขณะนี้นะครับก็เป็นเวลานะครับก็ผ่านมาแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับก็ยังมีการยืนอยู่นะครับณเวลานี้เหลือเวลาอีกประมาณ42นาทีนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตแป๊บนึงนะครับสัญญาณชัดเจนนะฮะ
ก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตผมก็จะมาอัปเดตให้ท่านได้ฟังนะครับขณะนี้เกิดการมีกิจกรรมของทุกพลเมืองโต๊ะกับทุกวันนะครับ5 โมงเย็นถึง6 โมง 12 นาทีนะครับจะมีการอยู่ที่นี่ทุกวันนะครับจนกว่าจะมีการปล่อยเพื่อนเรานะครับได้รับอิสรภาพนั่นเองนะครับก็วันนี้มีแม่ไม้นะครับมีแม่ไส่นะครับมีพ่อพี่บอยนะครับยืนในวันนี้นะครับอันนี้โซนาโมนิกป่ะครับเอ้าขอโทษทีนึกว่าโซนาโมนิกขอโทษทีตัวบิลลิ่ง500โปรอ่ะครับจะเชื่อมต่อกับเพลงเนี่ยผมต้องตัวรับหรือตัวส่งนะครับก็จะใช่ครับกำลังไลฟ์อยู่นะครับแล้วก็อยากได้เพลงเข้าไปในไลฟ์เอ้าครั้งที่แล้วเหมือนพนักงานเขาทำได้คือผมไม่แน่ใจว่าตัวรับหรือตัวส่งที่เปลี่ยนเป็นใส่มิวสิกเข้าไปแล้วสามารถเวลาพูดอ่ะมันก็จะมีเพลงได้ครับพอดีตอนนี้ไลฟ์อยู่แล้วอยากทำอันนี้คืออะไรอันนี้คือ
็รอไงไม่รู้พูดอะไรมันได้นี้อันนี้ตัวเก่ามันเชื่อมกันได้นะครับได้ส่งมาได้ใช่แต่นี้ไม่ใช้ใช่ไหมใช่ยังไม่ใช้ถ้าใช้แล้วก็เอามาเน็บไว้กับเราแล้วก็พูดตอนนี้เสร็จได้ยินครับเสร็จกำลังไลฟ์อยู่ได้ยินครับไหนครับคุณไอซ์ได้ยินครับคุณไอซ์กำลังพูดอะไรครับได้ยินหมดนะขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งผมไม่รู้ว่าทำอย่างไรเดี๋ยวต้องไปเรียนใหม่พอดีเพิ่งได้มา2-3 วันยังโง่ๆอยู่บอกตรงๆเราก้าวไปทางที่ดีผมเนี่ยหัวโบราณมากยังมีของล้ำนะครับท่านผู้ชมแต่คือโคตรป่วยเลยไอโฟนทุกวันนี้มีแบบว่าเก๋ๆแล้วแต่คือประชาคือไม่รู้ว่าโปรแกรมหนึ่งทำอะไรได้ผมอาจจะเป็นประยุทธ์ประชาโอชามาเซ็กได้หรือเปล่าไม่รู้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ตื่นหรือเปล่าอย่าเล่นอย่าเล่นยาวเล่นนะระหว่างนี้ไม่มีอะไรทำก็คุณไอซ์จะไปตะลุยบอลไหมวันนี้คุณไอซ์ในฐานะผู้ที่จะไปตะลุยบอลเล่าให้ฟังหน่อยไปไหมวันนั้นเป็นยังไงบ้างเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยเป็นใครที่หนึ่งพี่นายพี่นายแล้วครับก็วันนี้นะครับก็เสือไข่นนท์จะมาไอ้นี่ใช้สารนะครับก็มาช่วยยืนด้วยนะครับวันนี้ก็นอกจากนี้เรายังมีธงนะครับยกเลิก112นะครับปล่อยเพื่อนเรานะครับท่านผู้ชมนะครับก็มาร่วมกันนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกครับใครว่างใครสะดวกสำหรับสับเปลี่ยนมานะครับที่นี่มีทุกวันนะครับเย็นนะครับ5โมงเย็นถึง6โมง12นาทีเจอกันที่หน้าสันติกานะครับก็จะมีพี่บารมีนะฮะโดยหลักจะมายืนอยู่แล้วทุกวันก็มาหาได้นะครับมายืนมาคุยมาสับเปลี่ยนนะครับนอกจากนี้ใครยังอยู่นะครับยังมีเวลานะครับแวะเวียนมาอีกสัก15นาที20นาทีก็ได้นะครับมาให้กำลังใจแม่ๆนะครับอย่าพูดคุยถ่ายรูปก็เรียนเชิญนะครับก็เป็นพี่นะครับก็มายืนนะครับโอเคนะฮะท่านผู้ชมในขณะนี้เป็นแกนไลท์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับคนไทยในขณะนี้นะครับเนื่องจากแผ่นดินไทยนะครับตอนนี้กำลังจะโดนเช่าจากต่างชาตินะครับด้วยการมีกรรมสิทธิ์ครอบครองผืนแผ่นดินไทยนะครับให้ทุกท่านได้จับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าจะเป็นอย่างไรนะครับต่อไปนี้จะมีต่างชาติเข้ามาในบ้านเราอย่างมากมายโอ้วันนี้สวยมากป้ายมีป้ายไฟด้วยนะครับแฮชแท็กไปเพื่อนเรานะครับแล้วคือขีดสามขีดสวยมากนะครับท่านผู้ชมโอ้งามแท้นะครับงามแท้เราก็ว่าป้ายอะไรนะครับเป็นป้ายไฟพอเปิดมาสวยมากป้ายไฟนะครับมีป้ายไฟมาด้วยสวยงามนะครับสวยงามป้ายไฟพัฒนานะครับวันนี้พัฒนาไกลมากนะครับป้ายไฟสวยงามครับป้ายไฟสวยมากครับสวยมากครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับ FC มากเหมือนคอนเสิร์ตเลยเจ้าของโครงการหายแล้วใช่ไหมฮะตกขอบตกขอบเอาละฮะนี่แหละครับคือการพัฒนาของคนยุคใหม่นะครับยุคแล้วก็ให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับเป็นคำๆสีสันบรรยากาศสวยงามครับภาพบรรยากาศโดยรวมในขณะนี้นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับยามเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยเมื่อช่วงเช้านะครับที่เสียงอาจจะไม่ค่อยกระชับถ่ายแต่บทความสามารถไปฟังได้นะครับบทความที่ทนายด่างได้พูดเมื่อเช้านี้ลองไปติดตามค่ะนะครับจะมีการเขียนดีมากนะครับทนายด่างได้พูดไว้ดีมากท่านใดที่ฟังไม่ทันก็ไปดูในเพจจะมีทั้งคลิปแต่คลิปอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ไปฟังคำพูดนะครับได้ถอดคำออกในทางเพจเราแล้วนะครับถ้าได้ดังได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็มีแม่สุแม่พริชิวรักนะครับก็ได้เขียนไว้แล้วก็เป็นจดหมายจากแพนกวินเลยนะครับที่ผมได้โพสต์ลงไปเมื่อช่วงสายของวันนี้นะฮะเป็นการเขียนจากเรือนจำวันนี้มีการรับรางวัลนะครับรับรางวัลของ นะครับที่ธรรมศาสตร์แต่วันนี้ไม่สามารถเข้าได้นะครับเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้านะครับแต่ก็ต้องใช้วิทยายุทธ์นิดหน่อยนะครับเมื่อช่วงเช้าก็ไปเข้าอีกประตูหนึ่งนะครับแล้วก็รีบเนียนๆไม่งั้นเข้าไม่ได้นะครับแตกดีนะครับจัดงานรำลึกผมก็รู้สึกปวดหัวเหมือนกันนะครับกับการที่ไม่ให้คนเข้าไปร่วมงานเพราะอ้างว่ามาตรการโควิดนะครับไม่รู้อย่างไรนะครับก็มันผ่านไปแล้วนะฮะแต่เมื่อเช้าก็ถือว่าให้เวลาพอสมควรนะครับพอจะเข้าไปได้นะครับ
็นการมอบรางวัลที่ตลกมากที่สุดในปีนี้นะครับก็ทนายด่างได้พูดว่ายังไงพื้นที่6ตุลาอย่างไรก็ควรที่จะได้จัดที่มหาลัยนะครับแล้วก็มั่นใจว่า6ตุลาปีนี้เชิญชวนเขาไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมแต่อยากให้นักศึกษาได้มาจัดงานเนี่ยก็รอดูนะครับว่าสรุปแล้ว6ตุลาปีนี้จะใช้สถานที่ใดอย่างไรนะครับจะได้ดังที่ทนายด่างได้พูดไว้ไหมนะครับว่า6ตุลาปีนี้จะเป็นที่มอธรรมศาสตร์จริงหรือไม่อย่างไรให้ติดตามอีกครั้งหนึ่งจากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับพร้อมกับกลุ่ม24มิถุนายนนะครับก็รอดูว่าจะได้ไม่ได้อย่างไรแต่เจ้าหน้าที่ก็ร้อนๆหนาวๆแล้วนะครับวันนี้เริ่มซ้อมปิดประตูรออีกแล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับพื้นที่ธรรมศาสตร์แล้วทำไมหรือหือนะฮะทำไมหือนะฮะถึงใช้ไม่ได้ธรรมศาสตร์สรุปแล้วเป็นของใครนะครับเป็นของใครนะฮะธรรมศาสตร์นั้นเป็นของใครนะครับโอ้มีคนบีบแต่ให้กำลังใจด้วยนะครับระหว่างทางนะฮะขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนนะครับแล้วก็เดี๋ยว6ตุลาเรามีการตั้งบูธไม่ว่าจัดที่ไหนอย่างไรแต่เครือข่ายเราจะไปตั้งบูธตั้งบูธปีนี้เป็นภาพที่ทุกท่านต้องจับตาดูนะครับไม่บอกว่าเป็นรูปอะไรนะฮะแล้วเป็นบูธที่ไม่เหมือนกันนะครับไอเอาก็อีฟาถั่วเนี่ยเชยแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวปีนี้เซอร์ไพรส์แน่นอนแต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดแน่นอนนะฮะเป็นรูปที่อยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย อยากรู้ว่าเป็นรูปอะไรรอไปที่6เราจะไปตั้งบูธแล้ววิทยากรสำคัญจะมาพูดบรรยายให้ฟังไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์และการชุมนุมแล้วก็พี่สมยุทธทุกศักดิ์เกษมสุขนะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็รอดูการเซอร์ไพรส์นะครับมีน้ำนะครับมีน้ำมาแจกด้วยวันนี้นะครับเจอไข่แล้วก็น้ำมาแจกแค่นิดนึงนะครับเกิดท่านใดอยู่ก็รับไปนะครับไม่เป็นไรช่วยๆกันนะครับยามนี้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวรออีกสักครู่นึงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาดูไลฟ์สดนะครับปล่อยเพื่อนเราณศาลฎีกาเวลา 17:30 น.แล้วนะครับก็ใกล้แล้วนะครับเหลือเวลาอีก20นาทีก็จะจบนะครับใกล้แล้วนะครับก็ประมาณนี้โดยเวลา1ชั่วโมง12นาทีทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตอนใดที่ยังไม่ปล่อยเพื่อนพร้อมน้องพี่ของเรานะครับแล้วก็จะขอทำกิจกรรมนะพลเมืองโต้กลับก็จะไม่ไปไหนนะครับจะอยู่จนกว่าเพื่อนเรานอกจากไผ่นอกจากพี่อนนท์นอกจากเพนกวินนะครับยังมีคนหนึ่งนะครับทีมทะลุฟ้านะครับชื่อว่าอาทิตย์นะครับพี่อาทิตย์นะครับก็ขอแสดงความห่วงใยนะครับแล้วก็ยังมีคนอีก 2-3 ท่านนะครับคือป้าอัญชันนะครับที่ยังอยู่โดนพิพากษาไปแล้วด้วยนะครับกับมาตรา112ทำไมเราต้องยกเลิก112ทำไมต้องแก้ไขนะครับเร็วๆนี้เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีพร้อมกับแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและก็ไอลอและก็หลายเครือข่ายจะรณรงค์ยกเลิกมาตรา112และก็แก้ไข112จะเป็นรูปแบบอย่างไรให้ทุกท่านได้ติดตามใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเร็วๆนี้นะครับแคมเปญนี้ถึงเวลาแล้วนะครับทำไมต้องแก้ไขทำไมต้องยกเลิกเพราะว่าเพื่อนของน้องพี่ของเรานั้นอยู่ด้านไหนพอดีผมอยากจะต่อเพิ่มเติม
งมันจะส่งตัวรับหรือว่าตัวพูดครับตัวโปร500ครับไวเลสครับขนาดที่เราบรรยายครับแล้วก็เขาดีมี2ไมค์นะครับเพราะว่าอีกไมค์มันสั่งใส่เพียงแค่ที่นี้มันเป็นตัวรับหรือตัวส่งไมค์นะที่มันจะใส่เพียงโป500เดี๋ยวนะบีลิงใช่ไหมบีลิง500โป RXW ตัวที่มีกล่องชาร์จนะครับตัวใบตัวเดียวแต่ไม่เป็นมิสตัวนี้มันจะลิงก์กันได้ใช่ครับที่แล้วพนักงานก็ตอบหนังสือไม่แน่ใจว่าเหมือนไม่มันจะตอบเพียงแค่เสนอเข้าไปขณะที่เราไลฟ์สดผมอยากรู้ว่าทำอย่างไรครับผมด้านข้างด้านบนตรงตั้งค่ะโอ้เข้าไปหลายวันแล้วที่เอ็มบีเคแบบสัปดาห์4-5วันแล้วมั้งใช่ที่เอ็มบีเคดีผมเคยที่ศูนย์เลยครับศูนย์สลัมมิ่งเลยใช่มีพนักงานถ่ายภาพให้ผมดูด้วยทีแรกผมไม่เชื่อนะครับทีแรกเขาก็ทำให้ดูก็คือขนาดที่บรรยายไปไม้หนึ่งตัวบรรยายอีกไม้หนึ่งก็เหมือนเป็นออกที่โทรศัพท์แต่ผมไม่แน่ใจว่าทำอย่างไรก็คืออ๋อไม่เป็นไรเลยพี่ทักน้องคนนั้นก็ได้ผมเดี๋ยวไปลองกันสำหรับเพลงไม่สามารถใส่ได้เดี๋ยวว่างๆจะมาทำให้ดูนะแย่จังโอเคนะครับก็ขณะนี้นะครับก็เวลาเกือบจะ6 โมงแล้วนะครับเหลือเวลาอีก10 นาทีนะครับก็จะยืนอยู่กันนะครับ6 โมง 12 นาทีโดยประมาณนะครับก็สวัสดีแฟนเพจท่านนะครับอาจจะไม่มีอะไรให้ดูตอนนี้ยังดีนะครับว่า50 กว่าท่านไปแสดงว่า50 กว่าท่านนี้ยังยืนอยู่ด้วยกันใช่ไหมยังนั่งดูแล้วก็ชูป้ายด้วยกันใช่ไหมฮะ112 นาทีก็ชื่นใจนะครับอย่างน้อยมี50 กว่าคนที่ได้อยู่ร่วมกันครบเลยนะอยู่ครบกัน1 ชั่วโมง 12 นาทีครับจริงจริงไม่ไปไหนกันก็ถือว่าบวกกับที่นี่ก็50 คนก็เกือบร้อยแล้วนะช่วยกันนะอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ช่วยกันส่งกำลังใจจะยืนจะนั่งกับกินข้าวไปด้วยก็ได้นะครับระหว่างนี้กิจกรรมถือว่าเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันที่ส่งใจถึงกันและกันนะครับให้กับพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านด้วยนะสวัสดีครับผมส่งมาแฮชแท็กไปเพื่อนเรานะครับแล้วก็3นิ้ว3ครีดนะฮะส่งสัญญาณกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ตาลีบันก็รอดูที่สำนักข่าวราษฎรนะฮะน้องโอปอลนะครับจะไลฟ์ให้ทุกท่านได้ฟังนะครับน้องโอปอลนะครับก็เป็นน้องนักข่าวรุ่นใหม่บรรยายจริงๆถือว่าดีเลยค่อนข้างดีก็ฝากติดตามกันนะครับ FC น่าจะเยอะขึ้นแล้วครับน้องก่อนตั้งแต่วันที่โดนจับนะฮะดังมากดังอยู่แล้วก็ดังอีกก็วันนี้มีไฟคือมี
ชิญชวนมาลืนวะ22ใช่ก็พรุ่งนี้21มาลืนใช่มาลืนวันพุธอย่าลืมนะชื่ออะไรนะขอแม่ลุงโทษของแม่ลุงโทษด้วยรู้สึกเป็นเกียรติมากอยู่กับแม่แก่นเนาะเดี๋ยวส่งมาให้ในหลักขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาอยู่ด้วยกันในครั้งนี้นะครับอาจจะน้อยหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่ก็น้อยบ้างเลยตั้ง 50,000 กว่าคน 50,000 กว่าคนเลยนะก็ขอบคุณนะครับทยอยมาวันนี้ก็เมื่อช่วงเช้าอย่างหลายคนก็คงได้ดูคลิปแล้วนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านะครับตอนนั้นมาขอรับใช้ใครก็ดูเอาคนช้าบอกว่าผมไม่สนใจเจ้าหน้าที่บอกน้องผู้ชายเขาบอกว่าเราไม่มีที่คนติดพอดีผมเป็นคนเดียวก็ได้เต็มใจก็ได้ใจจริงจริงก็ได้จริงสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับขณะนี้นะครับเวลา 18:02 ก็เหลือเวลาประมาณ10นาทีนะครับก็จะครบรอบนะครับยืนหยุดฝั่งณเวลานี้นะครับขอบคุณนะฮะ50ท่านแล้วที่มีว่ายังมีด้วยกันโปรเย่นะครับฟังเรื่อยๆ
จบไลฟ์แล้วไปเดินสนามหลวงเลยไหมสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวทำไมอะฮะขอบริจาคแล้วเป็นนักหลวงพระบาลชอบเขาบอกว่ามีขอบริจาคด้วยก็เวลามาไลฟ์นะก็มีค่าเดินทางนะครับไม่ให้ก็ไม่ต้องพูดนะครับไม่ต้องพูดมากนะครับคนบริจาคเขาไม่ค่อยพูดนะครับแต่มีหมาบางตัวนะไม่เคยบริจาคสักบาทนะแต่จะพูดมากนะครับไปท็อปนิวไปไอ้ฝุ่นใต้ตีนผสมนิกรนั่งงงทั้งดาวสวัสดีต้องขอให้ผมได้พูดหน่อยใช่ไหมถึงจะเข้ามาอะไรเงี้ยปล่อยเพื่อนเรานะครับขอบคุณนะฮะผมจริงๆเรียบร้อยมากไม่อยากเพราะอะไรนะอยากเพราะฟังไฟเย็นทุกคืนเพราะพี่ไฟเย็นนี่ดีมากนะพูดดีมากสลิมเนี่ยมันชอบให้เราโผล่นะบันดาลโทสะตอนนี้นะครับก็มีป้ายครับสวยจะให้ดูป้ายดีกว่าสวยแม็กซ์ก็ได้นอกจากนี้เรายังมีธงนะครับยกเลิก1-220บาทเท่านั้นนะครับสามารถทักมาได้หรือว่าวันที่6ตุลาเวลาเราไปตามไหนทักมาคุยได้มาซื้อได้สดๆเลยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันในขณะนี้นะครับตอนนี้เราก็ต้องหลบก่อนไว้ระเบิดที่ไหนมันมีระเบิดใช่ไหมเมื่อวานไม่รู้อันนี้ไม่ได้พิการนี่มันไม่ได้เกิดอะไรร้ายเลยอะไรเหรอไม่รู้เมื่อกี้มันบอกว่ามีระเบิดเมื่อวานนี้มันมีระเบิดไงที่ไหนอ่ะก็ที่อันนี้ที่นักข่าวไปเนี่ยแต่ไม่รู้มันระเบิดตอนไหนเราไม่ได้ยินนะว่ามีระเบิดมันมีเหตุระเบิดจุดเล็กน้อยมันบอกว่าระเบิดพิการไงมันถามไอ้ตลิ่งนั่งโง่ไอ้ฝุ่นใต้ตีนนะไอ้ตลิ่งนั่งโง่ทั้งหลายให้ปรสิตสูบกินเลือดกินเนื้อนะครับไม่รู้เรื่องอย่าให้นะเดี๋ยวเพื่อนคุณเดี๋ยวพ่อมึงจะลำบากนะคือเห็นเวลาคุณจะพ่อมึงจะลำบากหน้าโง่ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านขออนุญาตนะครับที่อยากไปกับมันนะจริงๆท่านใดเรียบร้อยมาผมก็เรียบร้อยนะครับจริงๆผมไม่อยากคุยกับพวกนั้นเท่าไหร่แต่แปลกดีนะครับท่านผู้ชมครับก็คือพวกนี้ก็ชอบเข้ามาให้ตาบับแผลโอเคเดี๋ยวกลับมาที่เดิมก็เดี๋ยวเวลาอีก10นาทีไม่เกิน10นาทีเริ่มยินครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันมาโอ้อยู่กับชั่วโมงกว่าแล้วบางคนนะครับน่ารักมากเลยนะครับก็อยู่ด้วยกันจนจะจบรายการเลยก็ใกล้แล้วนะครับเหลือเวลาอีก10นาทีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูHello.
ไปครับคนก็ดูแบบเรื่อยๆเบาๆโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับขณะนี้ก็น่าจะหนีไปดูคาริบันแล้วมั้งคาริบันมาเล่นนะก็16นาฬิกา10นาทีก็ใกล้แล้วนะครับเหลืออีกสัก3นาทีก็จะครบที่จะถึงนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็สำหรับใครสำหรับก่อนก็ประมาณนี้นะในประมาณ5นาทีนะครับก็เดี๋ยวหลังจบกิจกรรมนะครับก็จะมีการชู3นิ้วนะครับหันหน้าสู่สันติการเหมือนอย่างทุกวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการอัปเดตผ่านก็น้องเชิญนะครับที่ความฝันนะครับหรือพี่บารมีไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูนะครับวันนี้จะเป็นใครก็จะได้นำมาพูดจาวันนี้โอเคนะครับฟ้าฝนยังไม่ตกนะครับก็ถือว่าโชคดีเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ความมาเป็นไงฮะเละเลยนะฮะอย่างกระลุกมาตกน้ำทั้งเลยทั้งวันคือเปียกเยอะมากนะครับกว่าจะหยุดก็6โมงเย็นนะโอเคนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวรอดูกันหนึ่งก็เดี๋ยวจะได้เต็มตัวนะครับอีก5นาทีสุดท้ายนะครับที่ยังจะยุติขอบคุณนะฮะทุกแรงสนับสนุนนะครับที่ทำให้เครือข่ายคนรุ่นใหม่หนุนดีได้ขยับไปเยื่อนกันมาในวันนี้นะครับก็จะได้ช่วยกันนะครับในยามนี้ที่บ้านนี้เมืองนี้อยู่ภายใต้ผดเด็ดการศักดินาออกไปประชาธิปไตยจงเจริญคำนี้เป็นคำเดียวที่ถ้าสมัยก่อนเขาเรียกว่าเผด็จการจงพินาศนะครับประชาธิปไตยจงเจริญนะครับเป็นคำของคู่ครองจันดาวงศ์นะครับคู่ครองจันดาวงศ์เป็นนักต่อสู้อยู่ทางภาคอีสานนะฮะที่ได้ต่อสู้มานะครับจนถึงคราวสุดท้ายนะครับก็โดนประหารนะฮะเนื่องจากมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นสสเป็นครูที่รักศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยนะครับผมแล้วก็โดนประหารนะครับกล่าวหานะครับว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์พวกนิสัยไม่ดีอะไรนี้ครับก็ตัวคู่ครองจันดาวงศ์นักต่อสู้จากภาคอีสานนรกประหารอำเภอสว่างแดนดินเดี๋ยวว่างๆจะโพสต์ลงเพจให้ฟังนะครับของน่าจะเป็นของคุณจตุพรได้ร้องไว้นะผมชอบท่อนสุดท้ายในเพลงนี้ครับคือเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญโอเคนะครับก็ขณะนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับเหลืออีก2นาทีสุดท้ายนะครับก็จะได้เริ่มกิจกรรมนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะได้หันหลังไปหันหน้าไปทางสันติการนะครับเดี๋ยวผมจะได้เก็บบรรยากาศให้ทุกท่านได้ฟังไม่แน่ใจว่าวันนี้ใครพูดแต่เดี๋ยวรอไว้นี่ก็ได้เดี๋ยวขยับไปตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับผมก็ครบรอบนะครับ1ชั่วโมง12นาทีในขณะนี้แล้วนะครับI'm not sure.
ว่าแน่นอนที่สุดเป็นเรื่องความเจ็บปวดเป็นเรื่องความไม่เพียงพอขายเท่าไหร่นะ70 70บาทอันนี้ขายทางระบบก็ขายไม่ใช่ขายพวกทะลุแก๊สอันนี้นะครับแล้วยังไงให้ติดตามทางไหนเนี่ยฮะก็ขายแล้วก็ซื้อขายเลยน่ะ70บาทเนี่ยครับมีแค่3 4อันแล้วมั้งมีประมาณ4อันสนับสนุนต่อทะลุแก๊สนะครับจริงๆก็ผ่านเพจไอ้นี่ได้มั้ยทักไปทางเพจพลเมืองต้องกลับได้ไหมเปล่ามันเอามาทิ้งไว้ผมขายมันเอาเงินผมไปแล้วอ๋อเหรออันละเท่าไหร่นะ70บาทอ่ะ70บาท F นะเอางี้ครับมาทำเห็นผมก็ได้70บาทนะเดี๋ยวผมจะนี่ให้ท้ายป้ายของแล้วมาเอาที่นี่เดี๋ยวผมคอนแทคก็ของมายินทุกวันหรือท่านใดอยากได้สดๆก็มารับที่นี่นะครับ70บาทเท่านั้นนะครับมีแค่3อันเออราคา70บาทนะครับ70บาทเจ็ดสิบบาทเท่านั้นสามอันนี่นะคะวันนี้เป็นวันที่36ของการดำเนินกิจกรรมยืนหยุดขังของเรานะครับวันจันทร์ที่20กันยายน2564วันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ครอบครัวของผู้ต้องขังที่มีแม่พิมพ์บุญพัฒนารักษานะครับแม่ของไผ่ดาวดินแม่ยุพินนะครับแม่ของนายพันธุ์พันธ์จากนอกคุณพ่อสนั่นนะครับพ่อของทนายอานนท์นำพาและน้องสาวคุณพ่อบุญเรืองนะครับพ่อของบอยพัชพงศ์แก่ดำนะจะรู้ว่าตอนนี้เหลือเพื่อนเรานะครับผู้ต้องขังยังการเมืองไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวอยู่แค่3คนนะครับคือทนายอานนท์นำพาไผ่จตุพัฒน์บุญพัฒน์พัฒนารักษาและเพนกวินพนิชชีวรักษ์แต่จริงเรายังมีเพื่อนอีก3คนนะครับจากการรวบรวมของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนอีก3คนเป็นอย่างน้อยนะครับประกอบไปด้วยวหาแสนชนชนะศึกทวีเที่ยงพิเศษหรืออาทิตย์ทะลุฟ้านะครับแล้วก็นางฮอบซึ่งเป็นสตรีชาวกัมพูชารวมอยู่ด้วยนะครับเป็น6ท่านวันนี้เป็นถือเป็นโอกาสดีนะครับที่จังหวะคุณแม่พิมพ์มาจากภูเขียวแล้วมาเยี่ยมไผ่ดาวดินจะขอเชิญคุณแม่พิมพ์ทางด้านนี้หน่อยครับให้มาเล่าเรื่องของไผ่ในเรือนจำหน่อยครับว่าสภาพร่างกายและจิตใจเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คือร่างกายไผ่ก็แข็งแรงดีนะคะไม่เห็นหน้าหรอกจะได้โทรศัพท์คุยกันเอาไปใกล้ๆปากก็ร่างกายแข็งแรงโควิดก็หายแล้วโควิดก็ไม่ได้ลงปอดก็ยังโชคดีที่คือไผ่แข็งแรงแล้วก็มีความอดทนน่ะเนาะแต่ว่าสภาพจิตใจก็คือยังดีแต่ว่าเราไม่สมว่าเราว่าไม่สมควรที่จะเอาผู้บริสุทธิ์ไปกักขังแม่ถึงมาเรียกร้องให้ปล่อยตัวเพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนที่จะต้องได้รับในการต่อสู้คดีแม้ว่าจะมีเงื่อนไขอะไรก็ตามแต่คดีที่ไผ่โดนอ่ะก็ยังไม่ได้พิพากษาว่ากระทำความผิดเนาะแล้วก็อนนท์เพนกวินและคนอื่นๆก็เช่นกันค่ะเรามาเรียกร้องให้ปล่อยตัวทุกคนก็เพราะว่าเป็นสิทธิประกันขั้นพื้นฐานจะต้องให้แก่ผู้ต้องหาทุกคนที่ถูกกล่าวหาเพราะว่าประเทศไทยนี่เป็นการกล่าวหาถ้าเราเอาผู้ถูกกล่าวหาที่ยังไม่มีคำพิพากษานี่ไปติดคุกเราคิดว่ามันโหดร้ายเกินไปในการแสดงออกก็คือเป็นการแสดงทางความคิดในสิ่งที่เขาคิดในสิ่งที่เขาเห็นแล้วเขาพูดความจริงมันก็แค่นั้นเองค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะไผ่ก็คิดถึงทุกคนเพราะว่าทุกคนฝากความคิดถึงไปเนาะก็บอกให้ไผ่ว่าทุกคนคิดถึงแล้วเราก็ไปคุยเรื่องการประกันตัวกับไผ่ขอขอบคุณมากๆค่ะ
ขอบคุณคุณแม่พิมพ์แม่นะครับถ้าเรายังคงยืนหยัดที่จะยืนหยัดขังนะครับเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้กับผู้ยังไม่ถูกตัดสินว่ากระทำความผิดใดๆนะครับขอเชิญชวนทุกท่านหันหน้าขึ้นหาศาลฎีกานะครับชูสามนิ้วขึ้นมาให้สุดแขนและส่งเสียง3คำว่าปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัว3ครั้งพร้อมกันครับ1 2 3ปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัวปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัวปล่อยเพื่อนเราปล่อยบริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัวขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขณะนี้ก็มีการยุติการยืนหยุดขังกิจกรรมแล้วนะครับได้ประสานงานเรื่องสถานที่นะครับทำให้เรามีความสะดวกในการเข้ามาจัดกิจกรรมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นกำลังใจกันแล้วกันนะฮะนะครับขณะนี้กิจกรรมยุตินะครับโดยการมีการชู3นิ้วเข้าสู่ศาลฎีกานะครับ3ข้อความที่พูดประจำนะครับปล่อยผู้รักเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนความยุติธรรมให้แก่พ่อปล่อยเพื่อนเราคืนความยุติธรรมและข้อสุดท้ายนะจำไม่ได้คืนผู้บริสุทธิ์นะครับ3ข้อความนะฮะประมาณนี้นะฮะโดยประมาณนะครับก็อยู่ด้วยกันนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ติดตามเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีได้แล้ววันนี้ผมเจมส์จราขอยุติการไลค์เท่านี้สินค้าเครือข่ายก็เข้ามาได้นะครับทักมาได้อยู่นะครับทุกบาทต่างเข้ามาสนับสนุนนะฮะพกตุลานะครับเจอกันแน่บูธยิ่งใหญ่อลังการนะฮะพูดไปงั้นก่อนแต่แน่นอนว่าภาพที่ท่านจะเห็นเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเห็นที่ใดมาก่อนหรืออาจจะเห็นแล้วบ้างนะครับก็อาจจะเปิดผ่านๆไปนะครับเช่นใครบางคนไปเยี่ยมใครหน้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอดูในวันนั้นนะฮะเราจะมีขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะครับฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็เจอกันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้เจมส์จะลาไปก่อนสวัสดีครับ